แล้วทำไมสื่อถึงไปจับจ้องว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพอดีเมื่อคืนเมื่อวานนี้มันมีคำสั่งแต่งตั้งบางสิ่งบางอย่างแล้วมีการโยกย้ายในส่วนของบิ๊กโจ๊กด้วยไงครับนั่นก็คือคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจนะครับรักษาราชการแทนนะครับก็ประกอบไปด้วยพลตำรวจโทไกลบุญสวดทรงครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสราวุฒิการพาณิชย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแรงรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ3คือพลตำรวจโทธนาชูวงศ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อมานะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบตรคนใหม่ก็มีการออกคำสั่งแบ่งมอบหน้าที่ระดับรองผบตรนะครับออกมาโดยมอบหมายให้พลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รับผิดชอบงานกฎหมายและคดีพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรับผิดชอบงานป้องกันและปราบปรามพลตำรวจโทธนาชูวงศ์รับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนพลตำรวจโทสราวุฒิการพาณิชย์รับผิดชอบงานบริหารและพลตำรวจโทไกลบุญสวดทรงรับผิดชอบงานเจรตำรวจครับครับก็คือทีนี้เนี่ยครับก็มาดูแลงานแต่ละด้านอย่างที่บอกนะครับก็ไปดูขอบข่ายหน้าที่นะทั้งหมดเนี่ยในการทำหน้าที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทั้งคนที่ดำรงเดิมอยู่ทั้งคนที่มีการให้รักษาราชการแทนอยู่นะครับไปดูกันแต่ละคนแล้วกันฝ่ายป้องกันและปราบปรามนะครับซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นก็มอบหมายให้ทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบซึ่งถือเป็นภารกิจหลักที่มีความสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านนี้เนี่ยจะได้รับการคาดหมายให้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปขอบข่ายของงานเนี่ยก็จะดูแลรับผิดชอบในส่วนของการเป็นหัวหน้าศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาศูนย์บริหารป้องกันปราบปรามและศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับศูนย์ปราบปรามการจุลกรรมรถยนต์ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางนะครับเรียกว่างานปราบปรามทั้งหมดก็ให้ทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบไปทีนี้เนี่ยงานสืบสวนสอบสวนพลตำรวจโทธนาชูวงศ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจเนี่ยก็คือตรงนี้เองเนี่ยดูแลรับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมต่างๆครอบคลุมทั่วประเทศปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสืบสวนปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็งานด้านยาเสพติดครับแล้วก็คนที่3ด้านความมั่นคงเนี่ยนะครับซึ่งโยกพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานจากรองผบตรนะครับด้านสืบสวนสอบสวนเนี่ยมาคุมด้านนี้ก็คือบิ๊กโจ๊กนั่งด้านความมั่นคงนะครับซึ่งจะต้องดูแลรับผิดชอบยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงการจราจรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมการบริการสังคมและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสถานที่สำคัญการวิเคราะห์ปัจจัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกควบคุมงานด้านการจราจรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อมการบริการสังคมนี่แล้วก็การรักษาความปลอดภัยบุคคลสถานที่สำคัญให้เป็นไปตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเสนอแนวทางแผนงานและโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจครับด้านกฎหมายและคดีนะครับโยกพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผบตร.ที่มีอาวุโสสูงสุดเนี่ยและเคยคุมงานด้านป้องกันและปราบปรามมาดูงานด้านนี้แทนนะครับซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและงานด้านการสอบสวนควบคู่กันโดยมีหน้าที่รับผิดชอบคือพัฒนาบุคลากรและระบบงานด้านกฎหมายและการสอบสวนคดีอาญาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานวิชาชีพกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับตรวจด้านงานบริหารก็มอบหมายให้ทางด้านพลตำรวจโทสราวุธการพาณิชย์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถูกดันขึ้นมานั่งตำแหน่งรักษาราชการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบงานด้านนี้ซึ่งเปรียบเป็นเหมือนงานหลักบ้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยการด้านบริหารภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวมทั้งหมดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือทางด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์เนี่ยเป็นคนดูแลอยู่นะครับส่วนงานเจรตำรวจซึ่งพลตำรวจโทไกรบุญทวดทรงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกท่านหนึ่งนั้นเนี่ยครับที่ถูกมอบหมายให้รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นงานด้านควบคุมกฎระเบียบเป็นงานหลักในการตรวจราชการส
สอบสืบสวนข้อเท็จจริงรับเรื่องราวร้องทุกข์ส่งเสริมกวดขันสอดส่องและดูแลข้าราชการตำรวจประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ก็มีการปรับโยกย้ายเรื่องตำแหน่งหน้าที่กันต่างๆแต่ตรงนี้เนี่ยเชื่อไหมบรรดาข้างล่างเนี่ยตำรวจเนี่ยเขาไม่ได้รอตรงนี้นะครับตอนนี้เขารอทั้งอะไรรู้ไหมรออะไรครับการโยกย้ายการเลื่อนตำแหน่งไงตำรวจเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะต้องมาแล้วไงต้องขยับตามต้องขยับแล้วตอนนี้เนี่ยเขารอกันอยู่เมื่อวานนี้ผมเองก็ได้มีโอกาสคุยกับนายตำรวจท่านหนึ่งท่านบอกว่ารออยู่นะเนี่ยเมื่อไหร่น้อเขาจะมีคำสั่งกันออกมาจะโยกจะย้ายจะปรับลดจะปรับเพิ่มตำแหน่งกันเนี่ยยังไงรอกันอยู่ก็อาจจะต้องรออีกนิดเพราะว่ารอบนี้ผบ.ตร.คนใหม่มาช้าหน่อยมาช้านะซึ่งอาจจะต้องรอถึงช่วงปลายเดือนตุลาหรือเปล่าแต่อันนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่ให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยนะฮะไปดูแลเรื่องของงานด้านความมั่นคงเนี่ยก็เหมือนเป็นการลดบทบาทหรือเปล่าก็มีคนตั้งคำถามนี้เหมือนกันเป็นที่น่าสนใจฮะอีกอย่างนึงก็คือเมื่อวานนี้นะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ทางช่อง9นะครับก็ได้พูดถึงประเด็นที่มีการตรวจค้นบ้านบิ๊กโจ๊กในวันนั้นที่เป็นข่าวคึกโครมกันเลยบิ๊กต่อเนี่ยบอกว่าวันนั้นเนี่ยตนเข้าเวรราชองครักษ์อยู่ไม่ได้รู้เรื่องพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยเป็นคนโทรมายังตนแล้วก็เป็นคนมโนกันไปแล้วก็มีคนเนี่ยมโนกันไปเองตนไม่รู้จริงๆส่วนรายละเอียดเนี่ยต้องว่ากันอีกทีตอนคุยกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือตนเนี่ยคุยกับบิ๊กโจ๊กทุกเรื่องเพราะอยู่กันแบบพี่น้องวันนั้นเนี่ยมันเป็นชุด PCT เป็นแม่งานรับผิดชอบงานอาชญากรรมทางโซเชียลเว็บพนันออนไลน์แก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นเรื่องของตำรวจซึ่งตัวเองเนี่ยไม่รู้ส่วนคืนวันที่28กันยายนที่มีภาพออกมา2คนนะที่ไปหากันที่บ้านบิ๊กต่อนะครับที่นัดเจอกันเนี่ยพลตำรวจเอกต่อศักดิ์บอกว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีอยากให้ปรับภาพลักษณ์ขององค์กรตำรวจตนบิ๊กต่อเนี่ยก็เลยเรียกบิ๊กโจ๊กไปคุยว่าเรื่องเนี่ยเป็นมาอย่างไรคนอาจจะมองว่าตนกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยทะเลาะกันแต่ความจริงไม่มีอะไรเลยตนพยายามคุยตลอดว่าอย่าทะเลาะกันนะเพราะอาจมีคนไม่หวังดีเนี่ยคอยเสี้ยมอยู่ซึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็ยังพูดกับบิ๊กโจ๊กอีกว่าในชีวิตของพี่เนี่ยพี่บอกกับโจ๊กเสมอว่าถ้าขาดพี่ไปแล้วเนี่ยเองหาคนที่จริงใจกับเองแบบพี่ไม่ได้หรอกนี่อันนี้ที่ให้สัมภาษณ์ทางช่อง9เอาไว้ท็อปนิวของเรานะครับก็เลยตรวจสอบต่อไปอีกนะฮะก็โทรหาพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผบ.ตร.นะครับท่านก็ย้ำอีกทีนึงว่ากระแสดราม่าการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันมีขบวนการที่ต้องการกระพือข่าวมีความขัดทำให้เกิดความขัดแย้งทำเหมือนกับว่าตนเองกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยมีความขัดแย้งกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องแบบนั้นฟังเพิ่มเติมดูฮะมันไม่มีคนที่คอยจะกระพือข่าวให้เหมือนพี่ทะเลาะกันเนี่ยมันมีกระบวนการแล้วหลังจากแต่งตั้งเนี่ยในช่วงแต่งตั้งเราก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วกระบวนการตรงนี้มันเป็นตัวของใครบ้างอะไรที่อยู่เบื้องหลังเราพอเห็นแต่พี่พูดไม่ได้ไงนึกออกไหมแต่เชื่อมันพี่กับพี่โจ้คุยกันทุกเรื่องใช่ไหมแต่คนที่จะนำข้อมูลเพื่อให้เหมือนให้เราชนกันอะไรเงี้ยพี่คุยกับพี่โจ้หมดอ่ะพี่เพิ่งนั่งคุยกับพี่โจ้ออกมานี่แหละครับอันนี้ก็คืออยากจะสอบถามพี่ต่อชัดๆแบบนี้ครับว่าตอนนี้สังคมก็จับแพ้ชนแก่แล้วก็กล่าวหากันเป็นต่างๆนานาว่าบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยจริงๆแล้วคือมาเจอกันสร้างภาพกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับไม่มีก็คิดก็คุยกันเนี่ยพี่เพิ่งลงมาคุยกันชั่วโมงกว่าพี่เอาน้องๆที่ว่าโดนดำเนินคดีมานั่งคุยเปิดใจกันเลยไม่มีพี่ให้ความยุติธรรมหมดแล้วพี่เนี่ยไม่ใช่หัวหน้าชุด PCT ถูกไหมครับนี่ไม่ใช่หัวหน้าชุด PCT ชุด PCT มีทั้งหมด5ชุดใช่ไหมเพียงแต่ PCT เนี่ยประสานขอใช้กำลังไม่ได้ผ่านพี่ไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่นี่ฮะนี่คือที่ให้สัมภาษณ์กับท็อปครับจับประเด็นได้อย่างนึงคือบิ๊กต่อกำลังจะบอกว่าไม่เคยมีเรื่องขัดแย้งอะไรเลยกับบิ๊กโจ๊กแต่พอย้อนไปฟังคุณเศรษฐาต้นรายการเมื่อกี้ที่นักข่าวพยายามถามมีความขัดแย้งกันไหมเป็นเรื่องธรรมดาในทุกองค์กรคือไม่ได้ตอบคุณเศรษฐาก็ไม่ได้ตอบตรงๆว่าบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยขัดแย้งกันไหมแต่คุณเศรษฐาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็คืออาจจะเป็นคู่อื่นก็ได้มองในแง่นี้อาจจะเป็นคู่ก็ได้เพราะพอเมื่อวานเนี่ยเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยที่บิ๊กต่อให้สัมภาษณ์กับคาท็อปนิวเนี่ยนะบอกว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยกับพี่โจ๊กกันไปนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ย